ในกิจกรรมนี้เราทำการทดลองกับสิ่งที่ตกด้วยกันและเราพยายามที่จะอธิบายทำไมสิ่งที่ตกลงด้วยกันบางครั้งก็อยู่ด้วยกันแต่บางครั้งก็แยกออกจากกันขอเริ่มต้นด้วยการทดลองที่ง่ายด้วยปากกาและสมุดบันทึกวางปากกาบนสมุดบันทึกและปล่อยด้วยกันจากนั้นย้อนกลับเอาปากกาใต้สมุดบันทึกและปล่อยอีกครั้งกาลิเลโอได้ระบุไว้ว่าสิ่งที่มีมวลเหมือนกันหรือแตกต่างกันจะตกที่ความเร็วเดียวกันถ้าตกอย่างอิสระและไม่มีแรงต้านของอากาศในการทดลองครั้งแรกของเราเห็นว่าปากกาและสมุดบันทึกไม่ได้ตกที่ความเร็วเดียวกันเมื่อเราวางปากกาบนสมุดบันทึกก็มีความเร่งน้อยกว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเพราะแรงต้านของอากาศปากกาจะชะลอตัวลงไปที่ความเร่งเช่นเดียวกับสมุดบันทึกเพราะมันวางอยู่ด้านบนของสมุดบันทึกเมื่อปากกาอยู่ใต้สมุดบันทึกก็มีอิสระที่จะเดินทางได้เร็วกว่าสมุดบันทึกและดังนั้นจึงแยกออกจากสมุดบันทึกถ้าปากกาจะตกได้เร็วกว่าสมุดบันทึกก็คงเป็นเพราะปากกาจะตกด้วยความเร่งประมาณเท่ากับความเร่งหนึ่งจากแรงโน้มถ่วงในขณะที่สมุดบันทึกมีความเร่งน้อยกว่าเพราะแรงด้านของอากาศดังนั้นหากสิ่งที่ตกอยู่ด้วยกันสิ่งนั้นจะต้องมีความเร่งเดียวกันซึ่งเป็นความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือน้อยกว่าตอนนี้เรามาถึงกิจกรรมหลักเราใช้ไม้บรรทัดเทปเก่าและเหรียญเราจะให้ไม้บรรทัดและเหรียญตกแต่เราจะแนบปลายด้านหนึ่งของไม้บรรทัดติดกับโต๊ะด้วยเทปเก่าเราใช้เทปเก่าแนบปลายด้านหนึ่งของไม้บรรทัดกับโต๊ะเราถือไม้บรรทัดในแนวราบและวางเหรียญที่เหมือนกันบนไม้บรรทัดและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหรียญเมื่อไม้บรรทัดตกเราจะเห็นว่าเหรียญบางส่วนตกไปกับไม้บรรทัดแต่มีบางส่วนที่แยกออกจากไม้บรรทัดเหรียญไหนที่ตกอยู่กับไม้บรรทัดเราได้เห็นก่อนหน้านี้ว่าหากสิ่งที่ตกอยู่ด้วยกันเช่นเหรียญบางส่วนอยู่กับไม้บรรทัดจะต้องมีความเร่งเท่ากันแต่ถ้าเหรียญแยกออกจากไม้บรรทัดเหรียญต้องมีความเร่งแตกต่างกับไม้บรรทัดแต่เหรียญที่แยกออกจากไม้บรรทัดจะต้องตกด้วยความเร่งเท่ากับความเร่งหนึ่งจากแรงโน้มถ่วงเพราะเหรียญจะตกอย่างอิสระดังนั้นหากไม้บรรทัดจะตกเร็วกว่านี้จะต้องมีความเร่งที่สูงกว่าความเร่งหนึ่งจากแรงโน้มถ่วงเป็นไปได้หรือไม่สาเหตุคือเหรียญตกตามกฎข้อที่2ของนิวตันสำหรับการเคลื่อนที่
ในแนวเส้นตรงในขณะที่ไม้บรรทัดจะตกเป็นไปตามกฎข้อที่2ของนิวตันสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนจากสมการกฎข้อที่2ของนิวตันสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแรงเท่ากับมวลคูณกับความเร่งเชิงเส้น F เท่ากับ ma เราสามารถหาความเร่งเชิงเส้นของเหรียญและจากสมการกฎข้อที่2ของนิวตันสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนแรงบิดหรือทอร์กเท่ากับโมเมนต์ความเฉื่อยคูณด้วยความเร่งเชิงหมุนทาวเท่ากับ i อัลฟาเราสามารถหาความเร่งของการหมุนความเร่งที่ไม้บรรทัดหมุนรอบจุดที่ถูกแนบกับตอกเราสามารถหาส่วนของไม้บรรทัดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งมากกว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่จะบอกเราว่าเหรียญจะหลุดออกเราคำนวณจากความเร่งเชิงเส้นเริ่มต้น a เท่ากับ r cross alphaเท่ากับ r alpha sin 90องศาเท่ากับ r tau ส่วน i โดย tau คือขนาดแรงบิดหรือทอร์กเริ่มต้นโมเมนต์ความเฉื่อยสำหรับแท่งเช่นไม้บรรทัดคือ1ส่วน3 ml ยกกำลัง2โดย m คือมวลของไม้บรรทัดและ l คือความยาวเราเห็นว่าa มากกว่า g เมื่อระยะทางระหว่างบานพับกับเหรียญ r มากกว่า 2l ส่วน3ดังนั้นนี่คือเหตุผลที่เพียงเหรียญอยู่ห่างจากบานพับมากกว่า2ส่วน3ของความยาวของไม้บรรทัดจะแยกออกเพราะเหรียญแล้วนั้นตกที่ความเร่งหนึ่งจากแรงน้อมถ่วงในขณะที่ไม้บรรทัดตกด้วยความเร่งมากกว่าในกิจกรรมนี้เราได้นำความแตกต่างระหว่างความเร่งเชิงเส้นสำหรับเหรียญและความเร่งเชิงมุมสำหรับไม้บรรทัดและได้เห็นวิธีการที่เราสามารถแปลงระหว่างความเร่งทั้งสองนักเรียนจะได้สนุกกับการทำกิจกรรมและจะประหลาดใจว่าสิ่งสามารถตกอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงด้วยความเร่งมากกว่าความเร่งหนึ่งจากแรงโน้มถ่วง